สวัสดีครับผมแบซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงคุกเข่านะครับเพลงนี้ตั้งสาย E flat นะครับแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะจะมาอันนี้นะครับเริ่มแรกดันสายที่ช่อง17สาย2ครับดัน1เสียงแล้วก็นิ้วก้อยมากดที่สาย1ช่อง17แล้วก็ดีดสาย2ช่อง17แล้วก็สาย2ช่อง15แล้วก็ดันสาย1ช่อง17นะครับ1เสียงแล้วก็ดึงลงมาเอาใหม่นะครับต่อมาสาย1ที่ช่อง15 14สาย2ช่อง10 7 15 14ได้ไหมนะแล้วก็สาย1ช่อง17แล้วก็ด้านสายช่อง17สาย2ดึงลงมาแล้วก็เล่นช่อง14สาย2อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมานะครับเป็นลูกอย่างนี้ครับนะครับเล่นเป็นดีดแล้วก็ดีดแล้วก็เขี่ยนะครับดีดแล้วก็คูณออฟดีดที่ช่อง10 17นะครับไป14นะครับแล้วก็พอมาแล้วก็ขึ้นมาสาย2เหมือนเดิมครับ17 14แต่อันนี้เล่น2รอบนะต่อมาสาย3 16 14 2รอบนะครับแล้วมาสาย1สาย4รอบเดียวช่องเดิมเลย14 16เอ้ย16 14นะครับแล้วก็ดีด2สายพร้อมกันสาย4กับสาย3ช่อง10 14ครับจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับต่อมาตอนนี้เล่นสาย6ช่อง12นะครับแล้วก็สาย5ช่อง14 12ใช้เขี่ยออกนะครับแล้วก็สาย6ช่อง14 12นะครับแล้วก็เป็นข้ามาสาย4ครับเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับ14 12นะครับเขี่ยออกแล้วก็14 12สาย5นะครับแล้วก็เล่น2สายพร้อมกันครับสาย5กับสาย4นะครับช่องที่12จะเป็นนี้นะครับต่อมาตัวนี้เป็นสาย4ช่องที่16กับ14นะครับใช้การแฮมเมอร์ออนแล้วก็สาย3ช่องที่14 16ใช้ดีดแฮมเมอร์ออนแล้วคูณออฟครับนะครับแล้วก็กลับมาที่สาย4ช่องที่16 14แล้วข้ามมาที่สาย2ครับช่อง10 14ไอ้15 14ใช้พูลออฟครับแล้วก็ข้ามแล้วก็มาเป็นสาย3ที่ช่อง16 14แล้วก็ดีดนะครับดีด2สายพร้อมกันสาย2กับสาย3ช่อง14แล้วก็นิ้วกลางกดลงมานะครับที่ช่อง15แค่นี้ก่อนนะครับตัวนี้จะยากนิดนึงต่อมานะครับตัวนี้โน้ตมันจะงงๆนิดหนึ่งก็คือดีดนะครับสาย4ก่อนนะครับสายสาย3ช่องที่14ดีดไปก่อนฮะแล้วก็เอานิ้วชี้ทาบไว้แล้วก็เล่นสาย2แล้วก็นิ้วกลางลงมาที่ช่อง15นิ้วก้อยนะครับสาย1ที่ช่อง17แล้วก็ย้อนกลับครับแล้วก็มาสาย2ช่อง15ใช่ไหมครับแล้วก็14แล้วก็สาย3ช่อง14ตรงนี้ดูใหม่นะครับ
ต่อมาดีตรงนี้ไหมครับดีสาย4ช่องที่17สาย4ช่องที่7แล้วก็ช่องที่5ครับสลับกันแล้วก็สไลด์ไปช่องที่9 97 97นะครับแล้วก็มาช่องที่9เดี๋ยวละ97 97 98นะครับแล้วก็เป็น87 87ครับแล้วเป็นคู่8ครับคู่8เนี่ยก็คือดูนิ้วชี้เป็นหลักนะครับคู่8คือใช้จับที่สาย5แล้วก็สาย3นะครับแล้วก็ดีดพร้อมกันจะได้เป็น2โน้ตออกมาตอนนี้ลักษณะเนี่ยใช้การดีดแล้วค่อยสไลด์นะครับเห็นว่าผมจะดีดแล้วค่อยๆสไลด์นี่เล่นช่องที่7 9แล้วก็12แล้วก็9 7แล้วต่อมาสาย3ที่ช่อง10 16สาย2ที่ช่อง10 17นะฮะแล้วก็สาย2ช่อง19เล่นซ้ำไปซ้ำมาจบด้วยสาย2ช่อง17นะครับแล้วก็ชุดพอเริ่มชุดใหม่เนี่ยให้เริ่มนิ้วก้อยเล่นสาย3ช่องที่16แล้วก็มาโน้ตที่2ที่นิ้วก้อยนะครับสาย2ช่อง19นะฮะจบประโยคด้วยจบประโยคด้วยโน้ตแรกก็คือสาย1ช่องที่17แล้วก็กลับมาที่สาย3ช่องที่16นะครับแล้วก็สาย2ช่องที่19แล้วก็กลับมาที่สาย3ช่องที่16แล้วก็สาย2ช่องที่17เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะครับอีกทีนะครับแล้วก็จบด้วยสาย2ช่องที่15 14 12ครับช้าๆนะครับตรงชุดสุดท้ายคราวนี้เดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆตั้งแต่เริ่มให้ดูนะครับประมาณนี้แล้วครับลองฝึกกันดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับ